พอโดนนี่เหมือนหนังขาดตอนเลยไม่รู้สึกตัวเลยพอรู้สึกตัวลุกขึ้นมากำปืนจะวิ่งมาช่วยกูอีกนะลุกขึ้นก้าวล้มแผะก้าวล้มแผะพอครั้งที่3ปั๊บล้อตัวเองเล่นสงสัยเหยียบกลับเนี่ยโอ้โหก้มมาดูเวอร์ตกใจนึกออกมั้ยหายไปขนาดนี้เลยวันนี้พบกับร้อยโทจิรเลิศอิสรัตวีรบุรุษแห่งสมรภูมิภูพยัคฆ์ในยุทธการสุริยพงษ์4จังหวัดน่านผมร้อยโทจิรเลิศอิสรัตครับหลังกลับอยู่ม.10ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านตอนนั้นท่านจบโรงเรียนใน10ใช่มั้ยครับใช่ครับหลักสูตร2ปีแล้วก็ขึ้นชายแดนไปอยู่ฐานทุ่งช้างเป็นร้อยหนุนขึ้นไปช่วยเขาที่บ้านเวรปีแรกปีที่2ก็ขึ้นอยู่ที่ฐานน้ำปูนแม่จริมจังหวัดน่านปีที่3ก็ขึ้นอยู่ฐานห้วยโกนตอนนั้นปีแรกเป็นร้อยหนุนเนี่ยหมอมีคนเดียวที่ฐานใช่ไหมเขาเรียกฐานเสียรักแบบหมวดนึงมี4หมู่ใช่ไหมหมวดนึงเขาผัดกันออกผม3เดือนน่ะเดินตามเดือนเต็มๆอ่ะเดินทุกออกทุกวันบอกหมอไม่ไปเขาไม่ไปจบใหม่ๆด้วยเขาใช้ด้วยเราก็เอาไปก็ไปครั้งแรกขึ้นบันเวนที่จบใหม่ๆนะไอ้รุ่นพี่ก็เตือนว่าหมอระวังนะผมชอบขายตอนเช้าพอเวลาเราไปถ่ายแล้วไปนอกคูเรตใช่ไหมคืนแรกไม่ออกเช้าที่2ออกพอเช้าที่3ไม่ออกโอ้นอนอยู่ในเบิร์มยิงที่ท่วมนะเสียบยาคาสับสับสับโอ้โหถ้าออกสาวิยุอะขาดเลยมันยิงถ้าออกไปก็คงเรียบร้อยตอนนั้นไปช่วยฐานพานยืนอยู่ที่ลานฮอพักแต่กระปืนยังอยู่ไม่ถึง3นาทีสักพักกึ้มโหวิ่งกันไปช่วยเขานี่เลยขาดนี่อีข้างก็เละเนื้อห้อยล่องแร่งแร่งอยู่ประมาณ3นิ้วผมก็เอาโบวี่เฉือนเลยเพราะมันใช้ไม่ได้แล้วเฉือนแล้วก็เอาตอนนั้นเฟิร์สเอดเขาไม่แจกแล้วมันเบิกยากนะเขาให้ใช้ผ้าทำไมแจกทหารเต็มหมดแต่ละคนเกือบแปะเอาขึ้นไปทำแผงบนแล้วก็เอาฮอมารับไปปีนั้นก็คือได้จบใหม่ก็ได้2ขั้นเลยที่มันเวนนี่คือว่าเราจะไม่เห็นทหารของเขานะจะเป็นแต่พวกส่งทะเบียนแล้วก็ไปลาดตระเวนหมู่บ้านนึกออกไหมตามหมู่บ้านตะจุกตะเกี้ยงติดกับลาวตอนนี้ก็เปิดยุทธการสุริยพงษ์4เจ็ดงาน4น้ำช้างก็ไปตีที่ฐานที่มั่นใหญ่ดอยภูพยัคฆ์มันเป็นสงครามรู้อยู่นะแย่งจริงประชาชนนะใช่ไหมต้องการให้เขากลับใจมาอยู่เขาเป็นคนไทยหรือว่าเขาเป็นคนไทยภูเขามีทั้งรั้วถิ่นขมุแมวสุริยพงษ์4นี่ก็คือฐานที่มั่นก็คือเนี่ยห้วยโกนที่มันสุดท้ายแล้วเนาะไหมที่มันแตกจากเขาคอล่องกล้าเพชรบูรณ์มามันก็หนีมาอยู่ที่นี่หนีไม่อยู่เก็บงาน4น้ำช้างน้ำช้างน้ำลีถ้าเราปราบที่นี่หมดก็คือไม่มีแล้วหมดจริงๆยุทธการนี่คือไปตีที่เก็บงาน4ถ้าปัก3ทั้งหมดครับเข้ามาปักธงชัยก็มาแบบตีทุกจุดอ่ะไม่เหมือนทางเขาคอเขาต้องเดินหาใช่มั้ยอันนี้มันพอคอมอบตัวแล้วมาบอกว่าดอยลูกนี้รักชาติพูดชาติปลดออนงทอ103/1บ้านนาสาบ้านสุรบแล้วก็เอาคอไปดอบลงเนี่ยตัวตุบตับจุดนี้ครบจุดนี้ครบก็ใส่กันเลยทั้งวันน่ะพอเราหยุดปั๊บนู่นเอาต่อพอนู่นเอาต่อกล้องดอยเพราะว่าตีทุกจุดแม่ก็ช่วยกันได้ตีแตกก็เสร็จปั๊บก็เผาให้เขาต้องการให้เขามอบตัวตัดทะเบียนอ่ะพูดง่ายแล้วม.10นี่ขึ้นไปกันเยอะไหมครับที่เมืองทั้งองค์พันนะครับเพราะเป็นเจ้าภาพเพราะม.10นี่คือเจ้าของพื้นที่พวกอุตรดิตถ์ก็มีม.1015ใช่ไหมไอ้ม.17แพร่ก็มีม.1012ขึ้นแล้วก็ปักธงชัยขึ้นนะปีนั้นนะปี26ปีนั้นหนักที่ว่าเนี่ยที่เนี่ยเขตงาน4ที่มันใหญ่เนี่ยปราบครั้งใหญ่เลย19วันน้ำเนื้อไม่อาบโอ้โหตีเอาชุดนั้นไปบล็อกมันจะผักก็ไปลาวนะไม่เข้ามาเขาก็เอาเครื่องบินไปถ่ายภาพทางอากาศไปโปรยไปปลิวให้มอบตัวมีครั้งนึงมันเป็นหุบลงอย่างเงี้ยทีนี้มันอันตรายใช่ไหมก็ไปเอาตัวนักสงครามมาสงครามฉลาดนี่เลยนะเดินไปปั๊บถอยหลังพอเราเดินไปก็ถอยหลังอีกเราไม่เข้าปั๊บใช่ไหมก็ถอนตัวมาแล้วก็วางกลับใช่ไหมทีนี้อีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเข้าโอ้โหสักพักเดียวตุ่มตั้มตุ่มตั้มตุ่มตั้มโอ้โหจุดสงครามฉลาดไงไม่เข้าพอเราเสียเปรียบตรงไหมเป็นขบเงี้ยเข้าไปก็จะไปหนีไงโดนชุดอีกด้านหนึ่งเข้าขั้นด้านนู้นโอ้โหเสียงสนั่นเลยมีอยู่ครั้งนะตอนนั้นปีใหม่พอดีก็ยึดวิญญาณไม่ได้เครื่องปากสวัสดีวันปีใหม่แล้วยิงเป็นหาฝนเลยมันยิงมาคิดดูแล้วเราก็ขุดหลุมอยู่ข้างหน้าไอ้รุ่นพี่กันมานอนด้วยเอ็มหกสิบก็อยู่ตรงนี้ลูกน้องก็หุงข้าวอยู่ข้างหลังข้างหลังไม่ต้นไม้โอ้โหมันยิงเงยหัวไม่ขึ้นเลยไอ้ลูกน้องก็โดดเข้าต้นไม้บอกไม่ไปลงมาผมไม่กล้าครับกลัวเพราะมันลงมันกลัวโดนยิงแอบต้นไม้มันไปยิงเฉียวต้นไม้โอ้เจ้าไอ้เราอยู่ข้างล่างนอนอยู่หลุมก็ไม่โดน
ไอ้รุ่นพี่คนนึงอยู่ข้างบนนะวิ่งลงมาใช่ไหมไปยิง M60 อ่ะมันจะหยุดอ่ะวันนั้นเจ็ดคนปีใหม่นะตอนเช้านี่พอตนอมาคุยกับผมนะน้องมีอะไรป่ะบอกพี่นะเดี๋ยวพี่ขอขึ้นได้ยินตังค์อื่นให้ผู้พันอยู่ใช่ไหมพอตนอก็ต้องไปด้วยพอ11 โมงมันมาเลทอีกรอบนึงนะยิงไอ้ M79 มามันฉลาดมันไม่ยิงตกดินมันยิงใส่ต้นไม้ใหญ่แตกมาพอตนอเจอเขานี่ตายเลยคุยช้าก็ยังคุยกันอยู่นะผู้พันดวงไม่รู้เดินไปไหนถ้าผู้พันอยู่ด้วยก็นู่นละเรียบร้อยเขตงาน4นี่นะพื้นที่มันของเราเงี้ยมันจะยื่นไปโค้งไปเข้าไปในลาวมันถึงได้ตียากแล้วก็ที่ผมไปลาดตระเวนบ้านตะจุกบ้านตะเกี้ยงสลายมีอยู่ครั้งรุ่นพี่พาไปหลงเข้าไปในลาวทิศภาพเลยถอนตัวตอนคืนพื้นที่เป็นดอยโอ้โหหงายท้องตุบตับล่วงเพราะมันเป็นดอยตอนคืนนี่มั้ยเราต้องถอนตัวออกมาในวันเหตุการณ์วันที่โดนเป็นไงครับก่อนที่จะไปตีเนี่ยนะอยู่ฐานด้วยโกนเนี่ยฐานผมเนี่ยนะเขาเอา155เนี่ยไปตั้งที่ฐานเลยนะยิงมาในพื้นที่เขตงาน4ภูพยัคฆ์กลางวันโอบิเทนถล่มยิงไปหน้าโอ๊ดเลยนะแล้วก็เอาพวกเราไปลงเข้ามาลงแล้วก็ไต่ชุดนี้ครบแบบในหนังเลยใส่กันเลยไอ้นี่ก็อยู่อะแล้วก็มีลูกน้องอีกคนนึงแกชื่อทวนนะมันอยู่ข้างล่างไอ้ข้างหน้าก็จะไต่อยู่นะมันยิงสวนขึ้นมาลูกน้องเสื้อที่จะปีนเนี่ยไม่ก้มเนี่ยนะเสื้อที่จะปีนมันใหญ่ลงไหมมันยิงกะตัดโค้งหัวใจเลยนะนี่เลยเสื้อทะลุอ่ะไม่โดนเพราะก้มแล้วเสื้อมพองนะดวงคนตลอดวันที่จะโดนนะฝันไฟไหม้บ้านเสร็จแล้วก็คนที่เขารู้เขาบอกว่าให้ไปเอาน้ำล้างหน้าเราไม่รู้แล้วก็ตอนเดินครับ9 โมงเช้าก็โดนเลยกับระเบิดจะเข้าตีนี้ก็ลูกน้องเหยียบกลับแล้ววิ่งไปช่วยก็เลยเหยียบกลับอีกคนตอนโดนนี่ประสาทจะสั่งงานนะให้วิ่งไปช่วยพอโดนนี่มันหนังขาดตอนแล้วไม่รู้สึกตัวเลยพอรู้สึกตัวลุกขึ้นมาหากำปืนจะวิ่งมาช่วยกูอีกนะลุกขึ้นก้าวล้มแผะก้าวล้มแผะครั้งที่3ปั๊บล้อตัวเองเล่นสงสัยเหยียบกลับเนี่ยโอ้โหก้มไปดูเวอร์ตกใจนึกออกมั้ยหายไปขนาดนี้เลยนี่ไม่ปวดนะจุกท้องเนี่ยจุกมากเลยตอนโดนจะตายกันตรงเนี้ยตรงขาไม่รู้สึกตอนนั้นเหมือนกับไฟดิ้นพ่นพาดเลยนะโดนท้องถ้าไม่มีแม็กกาซีนก็คงอาจจะปอดเปิดนั่นดีนะมีแม็กกาซีนเนี่ยรอดชะลองการตรงเชือกผูกไม่ตรงนั้นไม่มีอะไรแล้วก็ระเบิดตรงหน้าท้อง2 ลูกไม่แตกถ้าแตกก็นั่นแหละแล้วไข่ใบพอจะจับปั๊บลูกพี่เอาไอ้นั่นนะยกมืออย่าจับก็เอามือเราออกปากนะขึ้นมือกำท่าเนี่ยสาดขึ้นขาเขินขึ้นหน้าเลยนะโดนตาเนื้อตาเนื้อตาข้างนี้บอกแค่รุ่นพี่ก็ให้น้ำเกลือนู่นดึงออกหมดเลยบอกไปท้ายไปท้ายเขาต้องจับมือเรามัดเลยไปนั่นมันไม่คิดอะไรแล้วนะผมไปท้ายไปท้ายไปท้ายดึงเริ่มอยากอยู่แล้วตอนนั้นนะคือว่าตอนโดนนะหน้าเนี่ยปากนี่ยังไม่ลอยเฉียดกันมันเฉียงกันเลยก็หนักเขาหน่อยคือว่าสัญชาตญาณของคนเนี่ยไปเข้าตีใครจะเดินลอยหน้าลอยตาเอ็ง9 9 5 9 9รู้มั้ยต้อง9ไปตอนโดนให้ลืมจะวิ่งไปช่วยเขาอย่างเดียวลืมตัวเองไงพอคอมอบตัวเสร็จปั๊บมาบอกที่หลับเป็นสนามทุ่นระเบิดเดินไปถึงว่า3คนน่ะโดนพอเขาหวงเข้าไปตีในที่มันใหญ่ไอเราจังหวะเราโดนปั๊บมันอยู่บนเนินพอดีฮอมาพอดีก็รับขึ้นฮอไปลูกน้องตอนโดนนี่ไปอยู่ในหุบรับไม่ได้ค้างคืนตายเพราะว่ามันยิงฮอก็ไม่ลงนะเสียเลือดมากแล้วก็ตายถ้าฮอไม่มาคงเสร็จหูก็จะถึงโรงพยาบาลน่านได้นะจุกเนี่ยพอจะหลับก็เขาดึงหัวกระชากหัวไม่ให้หลับก็กลัวน็อกเลยกี่วันไม่รู้เขาก็มาโรงพยาบาลท้องกุกเพื่อนยังจำไม่ได้นั้นหน้าเนื้อบวมเหมือนต้องใส่เนี่ยนะวะใส่ใช้ยางเจาะข้างเห็นไหมก็เจาะช่องท้องที่ผ่าเนี่ยให้ของเสียเนี่ยมันระหว่างช่องท้องออกทีนี้เราไม่รู้นะมีอยู่คืนหนึ่งคือว่าไม่อยากอยู่แล้วนะคือว่าคิดแล้วผมทรมานมากแล้วนั่นนะโอ้โหทั้งท้องทั้งขานี่ไปหมดอะเจาะทั้งนี่โอ้โหคิดแล้วว่าคืนนี้จะไม่อยู่แล้วอยากกินอะไรก็สั่งแฟนมาทีนั้นอยากกินน้ำส้มอยากกินน้ำหมุนให้แฟนซื้อมาพอกินเสร็จปั๊บพอตกกลางคืนปั๊บรู้แล้วว่าคืนนี้จะไม่อยู่แล้วพอตกดึกปั๊บลุกขึ้นมาปักที่หัวเตียงกระชากไป
กรรมคนจะไม่ตายเด้งออกสองครั้งก็เด้งออกคนจะไม่ตายแล้วอะไรที่ทำให้คิดอยู่ต่อสู้ต่อครับครั้งหนึ่งลูกผู้ชายนะมันต้องเป็นทหารแล้วมันต้องรบนึกออกไหมก็เลยลุยไปตลอดพออยู่ไปก็เราก็มองเห็นแล้วโอ้โหเขาหนักกับเราเยอะขาดสองข้างตาบอดข้างหนึ่งแขนขาดขาขาดก็ยังอยู่ได้ไหมก็ถึงนั้นแบบเราก็อยู่ได้เราข้างเดียวนะก็เลยสู้ชีวิตไปเรื่อยๆนี่ก็แต่งานแต่แบบแฟนยังขาไม่ขาดอะค่ะรักกันแต่ปี24แล้วแต่ง25 26แฟนก็ขาขาดตอนที่กวาดล้างอะมีห้องแถวอยู่10ห้องอ่ะเขาบอกห้องนี้ขาดห้องนี้ตายห้องนี้ขาดห้องนี้ตายจนจะถึงห้องเราอยู่แล้วอ่ะเราก็เอาเสื้อแฟนอ่ะไปไว้วัดแล้วบอกให้พระท่านสวดขอให้รอดกลับมา3วันนะแฟนโดนลงมาเลยขาดเลยแล้วก็รับไม่ได้ก็ไม่กล้าไปเฝ้าให้ลูกน้องเขาไปนอนเฝ้าแฟนอ่ะเขาจำเราได้แต่เราอ่ะจำเขาไม่ได้เพราะเขาหัวฟูเขาไปอาบน้ำเป็นเดือนอ่ะตัวเห็บขึ้นตัวเต็มหมดเลยท้องก็บาดปากก็แหว่งตาก็เกือบบอดจนเขาหายเป็นปกติแล้วก็ให้เขากลัวเขาเครียดก็เลยลงผู้นำชุมชนพาเขาออกงานแล้วก็ให้เขาไปเรียนได้วิชาชีพเราก็ไปหาเครื่องไม้กับซ่อมจนตั้งตัวได้ค่ะตักสาวเรียนจบที่ไหนครับเรียนจบจุฬาแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาด้านวิชาชีพแล้วก็เขาก็แต่งงานมีหลานน้อยอยู่ที่นู่นนะคะลูกสาวรู้สึกยังไงบ้างครับลูกสาวก็ภูมิใจคุณพ่อนะคะเขาเคยพูดตอนเล็กๆเขาบอกพ่อหนูไม่อายหรอกที่พ่อเป็นอย่างนี้เขาก็ช่วยเหลือพ่อเขาแต่ก่อนเขาก็รถคันนี้เขาก็ซื้อให้พ่อเขานะคะเขาไปอยู่ที่นั่นเขาบอกพ่อไม่ต้องทำงานมากเพราะพ่อก็มีบรรนานทำแต่พอมีพอกินพออะไรอย่างนี้พอหลังจากโดนมาก็ไปเรียนซ่อมทีวีเนี่ยก็มาเปิดร้านก็มาซื้อบ้านใน3หลัง